คนลุกย้อนคำทำนายหมอลักเคยผ่านดวงเชนธนาไว้เมื่อ7ปีที่แล้ววันนี้เป็นไปตามที่พูดไว้ทุกอย่างข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังเป็นที่จับตาสำหรับกรณีธุรกิจของเชนธนาอดีตศิลปินและปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัทอามาโดกรุ๊ปหลังถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวค่าสินค้ามูลค่า79ล้านบาทซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าเชนและภรรยาเลื่อนนัดกับตำรวจหลายครั้งทำให้เกิดการติดตามหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่18พฤศจิกายน2567ที่กองบังคับการปราบปรามและสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของรายการทอล์คทะลุดาวย้อนหลังที่เชนธนาได้มาออกและถูกหมอลักเคยทำนายดวงธุรกิจของเชนเอาไว้โดยหมอลักเคยทำนายดวงทางธุรกิจของเชนธนาเอาไว้ว่าตัวโครงสร้างทางธุรกิจของเชนเป็นคนดวงแปลกที่จะมีเงินเยอะแต่มันไม่ได้มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนว่า1 2 3 4มันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาเพราะมันเป็นราหูอธิบายไม่ถูกเชนน่าจะรู้ดีกว่าอาจารย์มันไม่ใช่โปรดักที่เป็นชิ้นๆแต่มันเป็นโปรดักที่เป็นกระแสวูบหายเหมือนเงาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เชนต้องคิดว่ามันจะต้องบริหารจัดการยังไงเรื่องคนทำงานดวงของเชนก็ไม่ได้มีดวงที่เป็นกำลังเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นเพียงดวงมีความคิดกว้างไกลและยาวไกลแต่เชนก็ต้องหาคนทำงานเหมือนกับแม่ทัพที่ออกศึกเชนต้องจัดสรรคนเป็นแม่ทัพที่ไว้ใจตัวนี้สามารถไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ